ข้อความในจดหมายของเธอมากแต่เราว่าในห้องนี้ไม่มีแว่นอะไรของเธอหรอกชื่อสิตาสักคนเลยนะหรือว่าเธอเป็นมนุษย์มาจากอนาคตมีคนบอกเราว่าฝนจะตกนะใครบอกวะแดดอย่างงี้นะฝนจะตกถ้าตกเดี๋ยวเลี้ยงข้าวเลยไปนานเลยนะหรือว่ากลับไปอยู่ต่างประเทศแล้วไงก็หวังว่าเธอคงสบายดีนะเราสอบเสร็จแล้วจะมาโรงเรียนวันสุดท้ายคือวันศุกร์นี้แล้วเราจะแวะมาที่โต๊ะบ่อยๆนะเพื่อเธอจะเขียนมาหาเราจะบอกเคล็ดลับให้เวลาเราไม่สบายใจเราจะไปกระโดดน้ำแล้วก็ว่าย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 จนกว่าจะหมดแรงแล้วเราก็จะลืมทุกอย่างจนหมดสิ้นมันช่วยได้จริงๆนะลองทำดูเขียนเป็นเพื่อนผมเองแล้วครับแต่ว่าเขาเสียชีวิตไปแล้วแล้วครับเห็นว่ากำลังจะไปหาน้องแล้วเกิดอุบัติเหตุซะก่อนนะครับเ
ขอบคุณมากนะเธอเป็นเพื่อนที่เรารู้สึกสบายใจที่ได้คุยด้วยทุกครั้งดีใจที่ได้รู้จักเธอจริงๆ